วันนี้นะคะหนูพาทุกคนมานิทรรศการศิลปะที่นี่นะคะเขาก็ยังเป็นคาเฟ่ด้วยทุกคนดูดิเท่มากเนี่ยทุกคนเขาก็จะมีแบบงานศิลปะให้เราดูแบบนี้เมื่อกี้ขึ้นไปชั้น2สว่างจ้าลงมาปุ๊บก็คือแบบเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเอาละค่ะอันนี้หนูไม่เคยระบายแบบนี้มาก่อนเลยนะพูดตรงหรือเราลงผิดวะยังมีการทำเวิร์กช็อปตลอดทั้งเดือนที่จะมีแบบว่าเขาจะจัดตารางไว้เลยว่าวันนี้จะมีเวิร์กช็อปอะไรบ้างคือเหมาะแก่การมาพักผ่อนฮีลใจดูงานศิลป์ลงมาเพ้นงานศิลป์อะไรแบบนั้นเลยและที่นี่นะคะเขาก็ยังเป็นคาเฟ่ด้วยคือเรียกว่าจบครบในที่เดียวเว้ยหนูก็ไม่เคยเห็นคาเฟ่ที่ไหนอะมีงานแสดงศิลปะข้างบนและข้างล่างเป็นเวิร์กช็อปอย่างนี้เลยอยู่ยังไงนะคะหนูจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่าเขามีการจัดแสดงศิลปะแบบไหนกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ตามลูกมาเลยใครชอบศิลปะหนูก็ต้องชอบที่นี่มากแน่ๆเลยอะแบบฟิลเสพงานศิลป์เลยคนตอนนี้นะคะหนูเข้ามาอยู่ในคาเฟ่แล้วจะบอกว่าคาเฟ่เขามีทั้งหมด3ชั้นชั้นแรกอะจะเป็นพวกเครื่องดื่มขนมเบนไฟอะไรพวกนั้นขายเว้ยชั้น2เนี่ยก็จะเป็นที่นั่งกินส่วนชั้น3จะเป็นนิทรรศการแล้วก็สามารถทำเวิร์กช็อปได้ที่ชั้น3เลยเขาก็จะมีแบบงานศิลปะให้เราดูแบบนี้เลยเห็นว่าจริงว่าเหมือนมีหัวสิ้นเลยอันนี้ทุกคนคือก่อนขึ้นเว้ยจะเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งเลยคนละมูดเลยเมื่อกี้ขึ้นไปชั้น2สว่างต้าลงมาปุ๊บก็คือแบบเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ชอบมากทุกคนดูตาแต่งเลยนี่อันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีตอนแรกอะที่มาคืออยากทำแบบนี้แต่คิดว่าไม่น่ารอดก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าเออเพราะว่าข้างในอะมันจะเป็นแบบเหมือนเลขแล้วก็ระบายมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวหนูเปิดกล่องให้ดูอันนี้เราเสียไป290บาทเป็นอย่างนี้เลยกิจกรรมของเรานะคะอันนี้หนูไม่เคยระบายแบบนี้มาก่อนเลยนะพูดตรงเคยอยากทำอยู่ว่าแบบเป็นสีๆเนี่ยมันจะออกมาสวยแน่นอนแต่หนูก็คิดว่าหนูไม่น่าจะรอดเหมือนกันนี่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นผ้ากันเปื้อนที่เขามีมาให้ด้วยเรามาใส่ก่อนเพราะเราเป็นคนค่อนข้างซื่อสัตย์มันชอบอยู่แล้วแหละอะไรแบบเนี้ยสมมติก็ชอบทุกคนที่มาของเขาวันเละเป็นโกโก้ขันสิ่งที่คิดอันนี้คือรูปอันนี้มันจริงใช่ไหมแต่สีเขาให้มาแบบนั้นมันมีแต่สีเทาดูดิไม่ใช่จริงใช่ป่ะวะไม่ใช่หนูจะยอมแพ้อะเหมาะตรงนั้นน่าคืนพอมากคือแบบมันไม่เหมือนอ่ะดูดิไม่เพราะให้สีมาผิดป่ะหรือเราลงผิดวะ A few moments later ชาดาหวานมากคือรูปที่เขาให้มาแต่ทำออกมาดิคือหนูยอมนะหนูไม่เอาละศิลปะกับนกแม่งไม่ใช่ของคู่กันไม่ใกล้เคียงเหรอพี่คือมันเบอร์มันเล็กมากเลยอะไอ้นั่นอะเลขอะนี่ไม่เอาแล้วหนูความแบบใส่สีอื่นเข้าไปได้ไหมเป็นไอ้เรื่องอะไรใบไม้อะแล้วพี่นกแก้วเขียวอาจจะสวยสดใหม่เลยอยากได้เขียวเข้มแล้วก็ใส่น้ำเงินเข้าไปเยอะศิลปะที่ถูกแก้นี่ทุกคนเราแก้ได้แค่นี้แหละพอจบอันนี้พี่ก็ช่วยทำอันนี้
โซนของดูงงอันนี้สดใสโอเคทุกคนตอนนี้นะคะผลงานเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ๊กจะบอกว่างานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่ต้องใช้ใจมองค่ะเพราะว่าถ้าตามองเนี่ยมันเข้าไม่ถึง คือตอนนี้ถามเชฟบ้านนุ๊กว่าดูคอแล้วนะพี่เขาไม่เห็นพี่เขาก็ท้อเหมือนกันแต่พี่ที่นี่เขาใจดีมากเขาช่วยแก้งานเราจนมันพอดูได้เว้ยและเขาก็แบบมีกรอบเฟรมมาให้แบบเป็นขาตั้งรูปให้เราเพิ่มมาด้วยนะในราคาที่เราทำอะไรเงี้ยเราวันนี้เราหมดไปทั้งหมด880บาทเครื่องดื่มรวมเวิร์กช็อปรวมเฟรนฟรายอะไรเงี้ยคือที่นี่น่ะมันเหมาะกับการมาแบบฝึกสมาธิฝึกความใจเย็นปล่อยตัวเองไปกับศิลปะให้มันพาไปอะไรเงี้ยนึกว่าถ้าใครชอบแนวนี้อยู่แล้วอ่ะแนะนําให้มาที่นี่เลยค่ะสําหรับใครที่อยากมานะคะนึกจะมีกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะใครชอบคลิปนี้นุ๊กฝากกดไลค์กด Subscribe กดซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะคลิปหน้านุ๊กจะพาไปที่ไหนเนี่ยรอติดตามเลยบ๊ายบาย